เอาเลยนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับทายจิกาทูจิชแนลนะครับวันนี้ไม่ได้เจอกันนานเลยกับ Dragon Age นะครับก็มันเพิ่งจะอัปแพทไปเมื่อไม่นานนี้เองนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้ววันนี้วันหยุดก็เลยถือโอกาสอัดมาลงซะเลยเราจะเปิดประเด็นกันด้วยความจริงมันอัปหลายอย่างนะมี4 ดราก้อน4คนที่เข้ามาเป็นทั้งนมอลและฮาร์ดคอร์เดี๋ยวจะมีคลิปถัดจากคลิปนี้มาแล้วก็มีอะไรอีกหลักๆ ก็ประมาณนี้แหละมีไนท์แมร์กับมี4ดราก้อนนะครับคลิปนี้เราจะมาลง4ดราก้อนกันก่อนโดยเอาสกิลมาผิดไอ้บ้าเดี๋ยวพวกเราไปเปลี่ยนสกิลแป๊บนึงความจริงมันน่าเปลี่ยนสกิลได้แบบข้างนอกก็น่าจะเปลี่ยนได้เนาะเนี่ยคือต้องออกไปกับเข้าเมืองกับเข้าไปในเมืองแล้วก็ไปเปลี่ยนมาใหม่คือมันเสียเวลานะครับก็นายแม่อ๋อมันแยกอย่างนี้เหรออันนี้คือนายแม่ชั้นที่3อันนี้คือนายแม่ชั้นที่1เดี๋ยวก่อนนะแล้วแบบนี้เนี่ยเขา entry เขาเอ้ยอันนี้ไม่ใช่มัน special อ๋อมันแยกกันนายแม่ชั้นที่3ลงได้2ครั้งส่วนนายแม่ธรรมดาลงได้แบบ3ครั้งอะไรเงี้ยโอเคถ้างั้นถ้าผมไปคนเดียวจะรอดไหมวะดูจากสภาพรอดดิเกิดได้ตั้ง5รอบใช่ปะใช่ปะวะไม่รู้แหละได้อะไรบ้างมีนายแม่ได้แต้มการเน็ตปกติเนาะเฉยๆโอเคปะลองกันถ้าเกิดว่ามันมาใหม่เนี่ยเราก็ไม่ควรจะมาลงคนเดียวใช่ไหมนี่สดอื้อป้าบสมัยคอนสิไลทิ้งแสบนะครับนี่เนี่ยเหมือนตอนแรกๆก็ไม่มีอะไรเนาะมันปกติแหละโอ้แต่มันตายยากเหมือนกันนะมาชิวๆนะชิวๆคอนทองปุ้งโฮลี่เลลิกจัตติกไม่ใช่พูดอย่างเจอสกิลอีกอย่างนี่แน่กองที่3นะครับเราจะไมตี้โบกันตรงกลางดงเนี่ยแหละไมตี้โบหายทั้งแถบนะครับเปิดด้วยคนลิลลิกนะครับแล้ววิ่งเข้าไปแล้วสมัยกลางวงป๊าบนี่แน่เดี๋ยวนี่แน่ป้าบโคลี่เลลิกโคลี่เลลิกเหมือนถามว่ายากไหมผมมีความรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไม่เจอของดีนี่ยังไม่เจอของหนักไมตี้โบกลางวงเป็นสกิลที่ผมชอบที่สุดเลยของครูเซดคือมันแบบได้ทั้งความสะใจได้ทั้ง AOE กว้างอู้ๆเดี๋ยวนี่แน่ให้สมัยก่อนพูดถึงนะผมรู้สึกลำคาญสกิลไลทิ้งแสบเยอะไม่รู้ว่ะคือมันไม่รู้ดิแต่ความจริงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะขนาดนั้นนี่แน่สมัยคอนสี่คอนทุกหัวแบะนี่แน่ครับมันอู้เดี๋ยวคิดจะตุ่ยหลังคิดจะตีข้างหลังเหรอไม่ดีนะไอ้คอนทองมันชื่อสกิลอ๋อแฮมเมอร์แฮนด์เนี่ยเวลามันอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเวลามันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างเงี้ยโคตรฟินใช่ไหมล่ะไอ้มันไม่ตายว่ะอันไหนเนี่ยคนลิลลิครับซ้ำเติมคนนมแล้วต้องซ้ำเติมนะครับนั่นคนเดียวอีกตัวเดียววะไหนเฮ้ยรู้สึกตัวนี้มันโอ้เดี๋ยวสมัยก่อนไอเฟมดิสแฮมเมอร์แฮนด์ป๊าบอ่ะคนลิลลิแล้วทำไมเฮ้ยมันมีตรงกลางด้วยอ่ะเฮ้ยมีตรงกลางด้วยคือปกติมันไม่มีใช่ไหมแฮมเมอร์แฮนด์ไมตี้โบเก็บทั้งหลอดนะครับแงบนั่นมันต่างกันตรงไหน
เหมือนจะแบบแค่เราเคลียร์ไวขึ้นอะไรเงี้ยหรอเออก็ดีนะนี่แน่นี่แน่แฮมเมอร์แฮนด์แฮมเมอร์แฮนด์สมัยไปสี่สมัยไปสี่หมดยังอู้ไดวิดคอมโบอ่ะผมใช้ยังไงไอตอนสุดท้ายที่มันจะระเบิดเป็นระเบิดท่าแสงคือมีความรู้สึกใช้ยากมากใครแบบมีทิกก็บอกกันหน่อยนะครับคือแบบผมใช้ก็ไม่เคยจับแบบโดนคือใช้5รอบติด2รอบอะไรเงี้ยโอ้ลิลิลิอุ้ยเดี๋ยวเนี่ยเป็นสกมายตี้โบนเนี่ยมันก็จะดีอย่างนี้นี่แน่เออรู้หรือเปล่าว่ามายตี้โบว์อ่ะเวลาแบบสมมติว่าเราใช้เก็บก่อนแป๊บถ้าเราใช้โฮลี่เลลี่อ่ะเออตอนที่เราลงมาเราก็จะได้บัฟด้วยนะต่อให้เราอยู่บนกลางอากาศก็ตามงงปะงงไม่เห็นภาพหรอกผมว่านี่เดี๋ยวใช้ดูแล้วกันแน่สมมติว่าผมใช้โฮลี่เลลี่นี้ใช่ปะอ่ะและทีเนี้ยมันที่โบว์อ่ะมันจะขึ้นไปข้างบนถูกไหมแต่ก่อนเออมันที่โบว์พอมันขึ้นไปข้างบนอ่ะบางทีอ่ะเราจะคิดว่ามันไม่โดนอะไรเงี้ยแต่มันโดนนะครับนี่เนี่ยเฮ้ยบอสแล้วจะไหวไหมวะบอสแล้วจะไหวไหมวะไหวดิโอ้คือตรงกลางเลยเหรอใช่ป่าวะตรงกลางป่าวะเฮ้ยเอ้า what dead toy ให้ทำลายกล่องเหรอทำลายกล่องโอ้โหและโคตรช้าครูเสกโคตรช้ากาวิตี้บอลช่วยหน่อยกาวิตี้บอลเอาไกลๆนี่เนี่ยโอ้โหร้อยกล่องไอ้บ้าโคตรเยอะนี่เนี่ยโอ้โหเลยตั้ง50กับอีก10วิทันไหมวะไม่น่าทันอ่ะทันแบบวะหรือ2วิไม่ทันอ่ะยังไงก็ไม่ทันอ่ะไอ้บ้าเออแล้วไอ้เนี่ยมันก็ไอ้แต้มไนท์แมร์ที่เอาไว้แลกอาวุธอ่ะมันก็ใช้โคตรเยอะจะตั้ง 60,000 อ่ะโหแล้วแบบเซ็งซิวชานะอุ้ยดูจากสภาพไม่น่าปลอดภัยผมขอไมตี้บุ๊กเปิดฉากก่อนเลยแล้วกันนี่มันเหลืออีก2ตัวนี่แน่เย้เออมันไม่น่าไว้วางใจจริงวะขอลบคือไม่ใช่หรอกพอมันเป็นไฟใช่ป่ะแม่งก็จะแบบเบิร์นติดเบิร์นเราอะไรเงี้ยแล้วคือครูเสกแม่งคือครูเสกที่ผมอัพอ่ะมันไม่มีฮิวไงอายาเกือบโอ้โหมาจิแฮมเมอร์แฮนด์ไปสิแฮมเมอร์แฮนด์ไปสินี่แน่ขอไปที่โบแป๊บเดี๋ยวการไม่ใช่โฮลี่เลลี่นี่แน่แล้วยิ่งแสบนี่แน่ปาบเขาให้ไปไหนละนี่แน่แฮมเมอร์แฮมไปสี่แฮมเมอร์แฮมไปสี่นี่แน่ผมเรียกมันว่าค้อนหมุนแต่ความจริงมันมีชื่อนะรู้สึกจะจัสติกแฮมเมอร์หรือไงเนี่ยแหละใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดเออไอ้จัสเมนแฮมเมอร์มาโอ้โหตัวข้างหน้าไฟเยอะได้อีกเดี๋ยวผมขอหมุนแป๊บเนี่ยแหละแฮมเมอร์แฮนด์ป๊าบโอ้ลิลิโอ้ไม่สมัยยังไม่ได้เอาจัสเมนต์แฮมเมอร์ไปก่อนไลท์ลิงแสบนี่แหละสมัยมาแล้วก็ใช้สมัยสิตายปะวะโอเคตายหมดอะไรเนี่ยคิวแมนนี่เด็กให้เราคิวการ์ดให้ได้มากที่สุดแล้วการ์ดอยู่ไหนวะนี่หรอไหนวะไหนกาดวะเฮ้ยไหนกาดอ๋อข้างในเฮ้ยไม่ทันแน่เลยอ่ะมีความรู้สึก
ทันไหมไม่น่าทันอ่ะไม่น่าทันอ่ะไมตี้โบไมตี้โบไมตี้โบโอ้โหเหลือตั้ง18หรอโอ้โหนี่เด้ Lightning Zap โอ้โหไม่น่าทันไม่น่าทันเลยตั้ง27วิ1 2 3 4 5นี่แน่เนี่ยเนี่ยปะคือผมใช้แล้วแม่งไม่ได้ไม่เคยได้โอ้โหมึงอ้ายเดี๋ยวโอ้โหเหลือ10วิเฮ้ยไม่ทันเงินก็ไม่ทันอื้อสมัยอื้อสมัยโอ้ไอ้เฟมซีไม่ทันอ่ะไม่ทันจริงด้วยคือต้องไอ้นี้มากกว่านี้เฮ้ยหรือไปกินนี้ไม่ได้เปิดธาตุว่ะคือพอมันเปลี่ยนแมปพอมันเปลี่ยนแมปแล้วไอคอมพิวติกออร่าแม่งที่เอลิเมนทัลออร่าแม่งหายก็เป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยว่าทำไมถึงต้องทำให้มันหายคือพอเป็นแมปเราก็ต้องมานั่งกดมันใหม่รู้สึกหงุดหงิดและรำคาญเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วทำไมไม่ให้กูโดดไปล่ะแม่ถึกจริงๆโอเคมาจะออกมาฝั่งไหนโอ้โหแล้วเลือดเราหายไปไหนวะโอ้โหแล้ว2 area what the fuck ของสนุกเอาตัวไหนก่อนเนี่ยอุ้ยไม่รู้แหละแล้วเวลานี้ไม่สนละไอ้ลบทำไมเดี๋ยวก่อนสินี่แน่นี่แน่เดี๋ยวแฮมเมอร์แฮนด์นะจุดๆนี้นี่ไมตี้โบครับโดดขึ้นข้างบนนี่แน่นี่แน่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเก็บมันทีละตัวนี่แน่เราต้องเก็บมันทีละตัวออกมาข้างหลังนะครับอู้หูเดี๋ยวอู้หูเดี๋ยวนี่แน่นี่แน่อู้อีแมงป่องแมงป่องแล้วไปซื้อแมงป่องบังอ่านมากนี่แน่ผลเล่นเล็กอู้หูอย่ามาไถกูนะนี่แน่แฮมเมอร์แฮนด์ไปสินี่แน่ไลท์ติ้งแซบสมัยนี่แน่ค้อนทองนี่ก็แบบว่าไม่ค่อยได้ดั่งใจอุ้ยดีนะที่บล็อกพอดีบ้าโอ้ยอีทำอะไรวะนี่แน่นี่แน่สมัยนี่แน่ไม่ทำไมมันถึงรู้สึกมันถึงจังวะเนี่ยละเก่าอีไอโอ้ยกูรอดมาได้ไงไอ้นี่เขาไม่ได้เอามาอวตารอวตารผมไม่ได้อัพมีไอรอนวิวป้าเขาให้มีไอรอนวิวแล้วก็สามารถสู้กับมันได้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ดีมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำอะไรวะแฮมเมอร์แฮนด์ตามด้วยสมัยป้าไม่รู้อะไรไม่รู้กูโดดก่อนป้าก็ให้ยังไม่ตายอีกหรอเอ้ยล้มนี่แน่นี่แน่โอเคสมัยและซิลชาร์ดออกเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเดี๋ยวทำมาแฮนด์ถึงไปวะไม่น่าจะถึงว่าแหละเดี๋ยวมันจะทำเลยนี่แน่โอ้โหเจ็บโอ้โหดีนะที่บล็อกอันตีแม่งไรประโยชน์ที่สุดเนี่ยเจ็บอุ๊ยเดี๋ยวตายดีแน่นี่แน่สมัยอีกรอบหนึ่งสิไม่รู้แหละรู้แต่ว่าเรารอดแล้วหนึ่งเราอะไรไม่รู้เราไมตี้โบหลบไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนี่แน่หนีไปไหนเลือดมันบางหรือว่าเป็นเพราะว่าเราตีมันพร้อมกันวะแต้มมันได้พอกันหรือได้เยอะขึ้นวะผมก็ไม่รู้อะเรื่องแต้มนี่ผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาผมก็เพิ่งมาเล่นให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนั่นแหละของที่ได้น่าจะเป็นเพจ93อย่างเดียวเลยเท่าที่เห็นนะเออใช่ไหมเออเป็นเพจ93อย่างเดียวก็ดีนะครับเป็นแบบวัตถุดิบที่เอามาให้ผมย่อยอย่างสบายใจโอเคเดี๋ยวรอไปดูว่าพอแพท93ไอ้แพทในแมร์ชั้นที่3ชั้นที่4เข้าแล้วเนี่ย
ของแนแมมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างโอเคแล้วก็มาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือผมเพิ่งมาเล่นนะในแมเหมือนเดิมนะครับก็คือมีทาลิสแมน2อันนะครับเจเนอรัลมีอะไรบ้างนี่มีอันนี้เพิ่มขึ้นมา Evolution Fragment Tiono นะครับก็เป็นคล้ายๆกับที่เรา Evolution Coma หรือว่า Evolution แบบอะไรอ่ะคอนูอะไรแบบพวกนั้นอ่ะเออนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแค่เป็นของ93เท่านั้นแหละ Equipment นี่ก็ยัง 66,000 ยัง 66,000 ซึ่งเราก็ยังไม่มีปัญญานะครับเออดูเหมือนเนี่ยต่อให้ผมเป็น obsession อะที่เป็นเซตที่สูงที่สุดที่เราสามารถหาได้ตามปกติในเนยันในเนสเนี่ยก็ยังน้อยกว่าในแมนะก็คืองานก็สุดได้ว่าควรถ้าเกิดว่าใครไม่ทำของแดงหรือไม่ทำของม่วงอย่างเงี้ยในแมอาวุธในแมเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับก็ประมาณนั้นนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคคือต่อจากนี้ไปผมก็จะเก็บพอยต์แรกในแม่นะครับก็ประมาณนั้นโอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์สามารถคอมเมนต์ได้นะครับอยากมีอะไรสงสัยก็ถามได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย